สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทารุคานะครับคืนนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่18ถึง24สิงหาคม2567นะครับเรามาดูกันว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทารุคานด้วยนะครับ18ถึง24สิงหานะถ้าคลิปตัดอะไรยังไงก็สามารถไปติดตามแอปดำแอปแดงแอปฟ้ากันได้เลยนะครับมันจะเป็นความเต็มดูซิว่าชาววันศุกร์เป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์นะช่วงนี้หัวร้อนเหลือเกินมีเรื่องให้คิดให้เครียดกังวลใจแผนบางแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนนะแอบเหนื่อยใจคิดเรื่องการเงินกว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยใช้ไม้ค้ำคอเลยคิดเรื่องการลงทุนหวังผลกำไรหรือเกี่ยวกับเรื่องหวยหุ้นหรืออะไรบางอย่างหรือหวังเงินก้อนโตก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้คุณรักความสะดวกโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคิดไม่ตกกังวลใจมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือการทำงานอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณในสัปดาห์นี้นะและที่สำคัญคือมีผู้ชายคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงชาวต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางครั้งแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวข้องนะเป็นพ่อม่ายและไพ่ The Magician ความหมายคือคุณนะเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างดีในช่วงนี้นะไม่ว่าเรื่องการเรียนต่อหรือการทำงานหรืออะไรที่ไม่เคยทำคุณทำไปเลยแล้วทุกอย่างมันจะดีเองแล้วมันสำเร็จด้วยนะครับผมยังไงขอแสดงความดีด้วยนะครับ